ของรถตัวจริงบ่รถท่านนี่มีอายุจักปีแล้ว30ปีได้30ปีได้วุฒิวางแผนอยู่นะครับว่าจะทำยังไงจะนัดอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะดึงนะฮะมาที่ทางด้านนี้เพราะว่าทางนี้เป็นที่โล่งนะฮะเพราะว่ามีให้กำลังคนเนี่ยสามารถยืนได้นะฮะก็เลยเลือกที่จะลากรถบรรทุกเนี่ยนะฮะขึ้นมาทางนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอผูกเชือกอีกหน่อยนึงคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทุ่งนาครับพี่มันเดี๋ยวเราขอลองใช้กำลังคนในการดึงก่อนการที่จะรถแท็กเตอร์หรือเอาเครื่องมือหนักเข้ามามันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามันเข้ามาลำบากเนาะมันไม่มีถนนที่ชัดเจนนะฮะไม่มีถนนที่เข้ามาได้เป็นทุ่งนาเป็นไร่การเกษตรของชาวบ้านนะฮะบางส่วนก็ยังมีต้นข้าวนะฮะบางส่วนก็มีต้นข้าวที่ถูกน้ำท่วมแล้วเสียหายไปด้วยเริ่มดึงแล้วต้องไหวนะฮะต้องสู้นะครับคุณดูคนขนาดไหนนะฮะดูคนเยอะมากมีรถไถใหญ่ไหมพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เห็นรถไถเลยครับพี่เดี๋ยวขอใช้แรงคนดูก่อนเนาะแผนที่1นะเดี๋ยวแผนที่1ขอใช้แรงงานคนดูก่อนเชือกนะฮะทั้งหมด3เส้น4เส้นนะครับมีคนประจำอยู่ตอนนี้น่าจะ50 40 50คนนะฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ในน้ำมีพี่คนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเสนอนี่เห็นไหมผู้ชายเสื้อฟ้าบอกว่าถ้าใช้เคนหรือว่ารถแท็กเตอร์เข้ามานะฮะเขาสามารถเอาเข้ามาได้แต่ต้องให้ทางราชการเจรจากับชาวบ้านว่าเข้ามาทางนี้ได้ไหมคือถ้าเข้ามาไล่นาเขาเสียถูกไหมนะฮะแต่ว่าในเคสที่จะโอเคไหมนะฮะอันนั้นเป็นแผนสำรองเป็นทางเลือกต่อไปแล้วกันนะฮะทหารวิ่งมาแล้วตบมือให้ทหารหน่อยกำลังวิ่งมาทหารหน่อยยังไม่ดึงหรอกนู่นทหารวิ่งมาทหารวิ่งมาแล้วใช้เชือกอะไรดึงครับเป็นเบลนะครับเป็นเบลสำหรับลากรถแล้วก็เป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเบลนะครับเป็นเบลที่เขาใช้ลากรถนะฮะมีความแข็งแรงครับทำอะไรกันคะกำลังช่วยชาวบ้านเอารถ6ล้อขึ้นมาจากน้ำฮะถูกน้ำป่าซัดมาถึงนี่เลยนะฮะจากบ้านมา500เมตรมาอยู่จุดนี้นี่เป็นห้วยน้ำลายนะฮะห้วยน้ำลายไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะฮะถ้าความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วนะครับดูพลังความสามัคคีของคนไทยนะฮะเอาใจช่วยเขาด้วยนะฮะคือถ้าผมไม่ติดทำหน้าที่ในการไลฟ์นะฮะผมเป็นหนึ่งในนั้นต้องไปช่วยเขาดึงแน่นอน
นะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ไปแล้วไม่มีคนทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามัคคีของคนไทยด้วยกันส่งกำลังใจมาเยอะๆครับตอนนี้ดึงแล้วส่งกำลังใจมาเยอะๆเมื่อกี้ขยับมานิดนึงแต่ว่าเขาบอกขอหยุดก่อนเพื่อที่จะให้รู้ว่า6ล้อนั้นอยู่ในสภาพแบบไหนแล้วเปลี่ยนท่าหรือยังเปลี่ยนจุดที่เขาพลิกอยู่หรือยังเดี๋ยวนะขยับนะฮะเมื่อกี้ลุงวุฒิบอกว่ารถ6ล้อที่อยู่ด้านล่างขยับนะฮะแต่ว่าไม่พลิกเมื่อกี้เราใช้แผนดึงเชือก3เส้นนะฮะรถมันไม่พลิกเดี๋ยวจะใช้2เส้นนะครับไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกันล่ะเดี๋ยวลองดูเอาแล้วนะฮะพร้อมแล้วครับเชือกหลุดเชือกหลุดว้าเชือกหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เชือกหลุดเชือกหลุดโอ้ยทหารก็ตุ๊ปัดตุ๊เป๋ไปด้วยนะฮะลงไปทั้งหมดเลยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเสื้อขาดบ่เสื้อขาดโอ้เสื้อขาดเนาะเสื้อขาดเนาะเอาใหม่สู้เอาใหม่เสื้อมันขาดปลูกใหม่ทะเบียนรถทะเบียนนี่ยังทะเบียนรถ0